ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายสำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานวันนี้เป็นวันที่3ของการปฏิบัติเราปฏิบัติกันมา3วันหรือว่า2วันครึ่งเพราะว่าวันแรกก็ครึ่งวันวันนี้เป็นวันที่3ของการปฏิบัติวันพรุ่งนี้วันที่4ของคอร์สก็จะเป็นการส่งอารมณ์ในช่วงบ่ายเราก็จะเต็ม3วันคือพรุ่งนี้ถึงบ่ายก็เต็ม3วันก็จะต้องมีการรายงานส่งอารมณ์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในคอร์ส7วันจะต้องส่งอารมณ์วันที่4ที่5ที่6การส่งอารมณ์สำหรับโยคีใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องส่งอารมณ์อย่างไรการปฏิบัติกรรมฐานที่เราจะต้องมีกติกามีระบบระเบียบต่างๆมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนที่วิปัสสนาจารย์ได้สอนให้กำหนดเวลานั่งกำหนดอย่างนี้เวลาเดินกำหนดอย่างนี้ทีนี้ตอนส่งอารมณ์ด้วยแหละที่เราจะต้องรายงานการปฏิบัติการส่งอารมณ์ก็คือการรายงานการปฏิบัติถ้าหากว่าคนไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้มาเข้ากรรมฐานอยู่ๆจะมาขอส่งอารมณ์อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะสอบอารมณ์ได้การสอบอารมณ์จะต้องเป็นวิปัสสนาจารย์กับโยคีที่ตกลงทำกติการ่วมกันตกลงในวิธีการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติแบบนี้แบบนี้จึงมีการสอบอารมณ์ทรงอารมณ์ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาเข้าคอร์สแบบนี้แต่อยากจะส่งอารมณ์ก็ไม่เรียกว่าส่งอารมณ์แล้วเจอสภาวะแบบนี้ทำอย่างนี้ถูกไหมปฏิบัติแบบนี้กำหนดอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ก็เป็นแค่เพียงการถามปัญหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือว่าเพื่อที่จะได้รับทราบแนวทางที่ถูกที่ผิดก็จะไม่สามารถที่จะพูดได้ละเอียดเหมือนกับที่โยคีมาเข้าคอร์สแบบนี้ถ้ามาเข้าคอร์สแบบนี้มันได้ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเลยว่าเราเดินอย่างไรเรานั่งอย่างไรแล้วกำหนดอิริยาบถย่อยอย่างไร3หลักใหญ่ๆของการส่งอารมณ์สอบอารมณ์ที่โยคีจะต้องรายงานการปฏิบัติรายงานตั้งแต่การนั่ง
นั่งกำหนดอย่างไรกำหนดไปแล้วมันเป็นอย่างไรคำว่ากำหนดนี่บางคนก็ยังไม่เข้าใจนะแต่โยคีเก่านี่คิดว่าคงเข้าใจหมดแล้วแหละคำว่ากำหนดไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การกะเกณฑ์ไม่ใช่การที่จะคาดหวังว่ากำหนดไว้อย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้คำว่ากำหนดในที่นี้หมายถึงการระลึกโดยสติเป็นตัวระลึกไม่ใช่เราไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ไปคิดนึกระลึกคำว่าระลึกนี่ก็ยังคลุมเครือถ้าหากว่าใช้ภาษาทางโลกว่าระลึกก็จะไปนึกถึงระลึกถึงคนนั้นระลึกถึงเหตุการณ์นั้นระลึกถึงความหลังคำว่าระลึกแบบนั้นมันหมายถึงการคิดการนึกเป็นสัญญาไม่ใช่ตัวสติตัวสติคือตัวระลึกระลึกก็คือการใส่ใจที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายคำว่าโยนิโสมนสิการก็หมายถึงตัวปัญญานะก็ไม่ใช่เป็นความหมายของสติโดยตรงฉะนั้นคำว่าสติเนี่ยมันแปลว่าระลึกก็คือใส่ใจถึงอาการที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นว่าขณะที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยอาการของท้องที่พองเราก็ใส่ใจเอาตัวสติเข้าไประลึกอาการพองไม่ใช่ไปคิดนึกว่ามันพองถ้ายังคิดยังนึกอยู่ยังเห็นเป็นรูปร่างสันฐานของท้องที่พองท้องที่ยุบอยู่มันก็ยังไม่ใช่สติจริงๆหรือว่าระลึกในขณะที่เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนถ้ายังเห็นเป็นรูปร่างสันฐานของเท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบมันยังไม่ใช่ตัวสติที่ระลึกจริงๆมันยังเจือปนอยู่ด้วยสัญญาคือจำได้หมายรู้คิดนึกตัวปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นรูปร่างเท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบก็ยังเป็นสมมุติเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งจิตของเรามันก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาแต่ว่าตัวสติจริงๆที่เข้าไประลึกเนี่ยคือระลึกอาการของรูปที่มันเคร่งตึงรูปที่มันหย่อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงความเย็นความร้อนต่างๆสติจะเป็นตัวเข้าไประลึกฉะนั้นอาการพองอาการยุบของท้องโยคีต้องสามารถบอกได้รายงานได้ว่าอาการพองเป็นอย่างไรอาการยุบเป็นอย่างไร
เหมือนเราจะอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนอื่นเขาเข้าใจอย่างเช่นมีส้มอยู่ผลหนึ่งเราจะอธิบายให้คนอื่นเขารู้ว่าส้มนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นรสชาติอย่างไรมันอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องสามารถที่จะอธิบายได้อธิบายถึงผลส้มกับคนที่เขาไม่เคยเห็นผลส้มเขาไม่เคยรู้จักผลส้มไม่รู้จักรสชาติของส้มเลยว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเราต้องการที่จะให้เขารู้เราก็ต้องสามารถที่จะอธิบายได้สภาวะของการปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดให้ได้ต้องสามารถที่จะอธิบายได้ว่าอาการพองมันเป็นอย่างไรอาการยุบมันเป็นอย่างไรไม่ใช่การคิดแต่ว่าเป็นการอธิบายจากลักษณะจริงๆที่มันมีอาการพองเมื่อหายใจเข้าหรือบางคนอาจจะหายใจออกแล้วมันพองก็มีแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือหายใจเข้าแล้วท้องพองมีส่วนน้อยที่หายใจเข้าแล้วท้องยุบหายใจออกแล้วท้องพองมันยุบได้ยังไงหายใจเข้าก็เพราะว่าลมหายใจกับอาการพองอาการยุบของท้องมันเป็นคนละอย่างคนละอันกันลมหายใจก็คือลมหายใจเป็นอาณาปานะลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอย่างหนึ่งท้องพองท้องยุบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติที่เคยปฏิบัติแบบอาณาปานสติมาหรือว่ากำหนดพุทโธลมเข้าพุทลมออกโธพอมากำหนดพองยุบกำหนดท้องพองท้องยุบก็จะทำให้อึดอัดดึงกันไปดึงกันมาส่วนมากก็จะเป็นโยคีใหม่ที่ถ้าเคยปฏิบัติแบบอาณาปานสติหรือว่าแบบกำหนดพุทโธมาหรือแบบอื่นก็ตามพอมากำหนดพองยุบแล้วมันดึงมันบังคับทำให้เกิดความอึดอัดบางทีก็เวียนหัวคลื่นไส้แน่นหน้าอกกำหนดไม่ได้โดยเฉพาะที่ถ้ากำหนดพุทโธบางคนก็ติดที่คำบริกรรมติดที่ลมพอกำหนดพองยุบแล้วมันคลื่นไส้ปวดหัวก็มีเป็นการบังคับนั่นแหละบังคับเพื่อให้มันอยู่กับพองยุบแล้วมันก็เผลอไปพุทโธอีกแล้วดึงมาใหม่ก็เผลอไปอีกแล้วที่จริงการกำหนดพุทโธก็ดีการกำหนดลมหายใจก็ดีทุกอย่างก็เป็นกรรมฐานหมดนั่นแหละแต่ว่าที่มันไม่ดีก็คือไปติดถ้าเราไปติดไม่ว่าจะติดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปติดในสิ่งนั้นมันก็ไม่ดีแล้ว
เทคนิควิธีการทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นบันไดที่จะทำให้เราก้าวข้ามไปเดินข้ามไปเป็นตัวพยุงให้เราสามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเรือที่เรานั่งข้ามฟากถ้าเราขึ้นฟากได้แล้วเราก็ไม่ต้องแบกเรือไปเรือจะดีขนาดไหนเราก็ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยเมื่อขึ้นฝั่งได้แล้วมันก็จำเป็นเฉพาะตอนที่เรากำลังข้ามน้ำข้ามแม่น้ำเรือก็มีความจำเป็นแต่บางคนก็ไม่ให้ความจำเป็นไม่ให้ความสำคัญต่อเรือนั่งเรือไปได้หน่อยหนึ่งกระโดดลงจากเรือเลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่กำหนดแล้วรู้มันไปเฉยๆนี่แหละก็เหมือนกับกระโดดลงจากเรือทีนี้พอไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็ว่ายไปได้ไม่ตลอดก็จมน้ำตายวิธีการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันดีทุกอย่างเพียงแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติด้วยวิธีนี้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือวิธีการที่กำหนดลมที่ท้องเนี่ยมันทำให้การเจริญวิปัสสนาสามารถที่จะทำให้สติมันมีกำลังปัญญามันเกิดขึ้นได้จากการเจริญสติเมื่อสติมีกำลังถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจอานาปานสติมันเป็นกรรมฐานที่เจือปนระหว่างสมถะกับวิปัสสนามันเป็นกรรมฐานได้สองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาแม้พองยุบนี้ก็สามารถเป็นสมถะได้แต่ว่ามันจะไม่ทำให้เข้าไปติดเข้าไปลึกเข้าไปแนบแน่นมากเพราะว่าวิธีการเทคนิควิธีการที่ครูบาอาจารย์ได้สอนให้ปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ที่พองยุบอย่างเดียวถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจอานาปานสติเนี่ยวิธีการกำหนดลมหายใจไม่ว่าจะเป็นในอานาปานสติสูตรก็ดีในมหาสติปัฏฐานที่ว่าด้วยอานาปานปัพพะก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสสอนสำหรับคนมีปัญญาเรียกว่ามหาบุรุษผู้มีปัญญาสามารถที่จะระลึกที่ลมได้โดยตรงเมื่อลมหายใจเข้าก็รู้ชัดเมื่อลมหายใจออกก็รู้ชัดลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นสามารถที่จะรู้กองลมทั้งปวงทำกายสังขารคือลมหายใจให้สงบระงับได้เพราะเป็นมหาบุรุษเป็นผู้มีปัญญามากจึงไม่ต้องใช้วิธีการอะไรเยอะแยะมากมายเพียงแค่ตามศึกษารู้ชัดปัจฉานาติรู้ชัดสิกขติศึกษาในกองลมก็สามารถที่จะทำ
ฌานให้เกิดขึ้นได้หรือว่าเจริญวิปัสสนาเป็นฐานของวิปัสสนาได้สำหรับผู้มีปัญญาส่วนวิธีการที่ให้กำหนดพองยุบนี่มันเป็นเทคนิควิธีการที่ไม่ได้ให้อยู่ที่พองยุบอย่างเดียวไม่ได้บริกรรมไม่ได้บริกรรมว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอบางคนก็ยังบริกรรมอยู่นะบริกรรมก็คือไม่ได้เห็นอาการแต่ว่าท่องว่าไปถามกำหนดพองยุบนะได้ไหมบอกกำหนดได้ว่ายังไงก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วเห็นไหมบอกไม่เห็นไม่เห็นอาการพองไม่เห็นอาการยุบแต่ว่าได้ว่าพองหนอยุบหนอก็เป็นบริกรรมเป็นการบริกรรมไม่ใช่เป็นการระลึกถ้าหากว่าอารมณ์แทรกปรากฏขึ้นอารมณ์แทรกก็คืออย่างเช่นกำหนดพองหนอยุบหนอไปเกิดง่วงขึ้นมานั่นคืออารมณ์แทรกแล้วต้องทิ้งพองยุบแล้วก็ไปกำหนดอารมณ์แทรกก็คือความง่วงถ้าหากว่าเวทนาเกิดขึ้นนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอไปแล้วเกิดปวดขาขึ้นมาก็ต้องทิ้งพองยุบไปกำหนดเวทนาคืออารมณ์แทรกที่ปรากฏขึ้นจะกำหนดนานแค่ไหนความเจ็บความปวดท่านบอกว่าเวทนาก็เป็นฐานหนึ่งที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นฐานใหญ่ฐานหนึ่งฉะนั้นความสำคัญของเวทนาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไม่ได้น้อยไปกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานฉะนั้นความสำคัญมันก็เป็นฐานใหญ่ฐานหนึ่งเลยที่บางคนก็ไม่ให้ความสำคัญกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอสามครั้งพอแล้วกลับมาพองยุบใหม่แสดงว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยหรือว่าบางคนไม่สนใจไม่ใส่ใจมันอยากปวดก็ปวดไปเราไม่สนใจมันซะมันก็ไม่ปวดแล้วอันนั้นเป็นวิธีของสมถะกรรมฐานไม่สนใจอารมณ์อื่นสนใจแต่คำบริกรรมอย่างเดียวพุทโธก็ว่าพุทโธไปจนจิตแนบแน่นเป็นอัปปนาเป็นสมาธิเป็นวิธีการของสมถะที่จะให้จิตมันตั้งมั่นเป็นฌานสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแต่การกำหนดพองยุบเนี่ยเราต้องการสมาธิเพียงแค่ขณิกะสมาธิไม่ได้ต้องการอัปปนาสมาธิไม่ได้ต้องการอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็คือสมาธิที่ใกล้ที่จะเป็นอัปปนาอุปจารแปลว่าสมาธิที่มันเฉียดใกล้ที่จะเป็นฌานนิวรณ์มันก็จะสงบระงับไปในอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาสมาธิองค์ฌานก็เกิดขึ้นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอันนั้นเป็นสมถะที่ต้องการให้จิตแนบแน่นเป็นสมาธิได้ฌานเมื่อได้ฌานแล้วก็ปึกอภิญญาได้อภิญญาก็สามารถที่จะมีฤทธิ์มีเดชต่างๆเหาะเหินเดินอากาศหายตัวทายใจผู้อื่นได้ทำสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้รู้อนาคตรู้อดีตและลึกชาติได้อย่าง
ก็เรียกว่าอภิญญามันเกิดมาจากตัวฌานตัวอัปปนาสมาธิฉะนั้นวิปัสสนาที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ต้องการเอาฤทธิ์ไม่ได้มุ่งไปทางฤทธิ์ถ้าสมถะเนี่ยจะมุ่งไปทางฤทธิ์ทางความสุขที่เป็นปัจจุบันที่เกิดจากจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นนิวรณ์ไม่ครอบงำนิวรณ์ถูกองค์ฌานกดทับประหารไปเป็นวิคัมภนะประหารแต่ว่าคณิกสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะชั่วขณะขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่เรากำหนดพองหนอจิตของเราที่ระลึกอยู่ที่อาการพองมันก็จะเป็นคณิกสมาธิขณะหนึ่งขณะหนึ่งที่มันต่อกันหลายขณะหลายขณะเหมือนกับน้ำที่มันหยดติดต่อกันหลายๆหยดต่อเนื่องกันไปมันก็เป็นสายคณิกะสมาธิก็เป็นเหมือนกับน้ำที่มันหยดนั่นแหละที่ถ้าหากว่ามันต่อเนื่องกันเป็นคณิกะต่อเนื่องกันไปมันก็จะมีกำลังสามารถที่จะกำหนดง่วงหนอความง่วงดับไปต่อหน้าต่อตาเลยเห็นความง่วงสลายหายไปต่อหน้าต่อตาสดชื่นขึ้นมากำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอสองสามครั้งความปวดมันสลายเห็นกับตาเลยนี่คือคณิกะสมาธิที่มันมีกำลังแต่ถ้าก็มันยังไม่มีกำลังแล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปจะ10ครั้ง20ครั้งจะกำหนดเป็น10นาที20นาทีเราต้องการปัญญาไม่ได้ต้องการสมาธิที่แนบแน่นฉะนั้นตัวคณิกะสมาธิจึงเป็นเพียงฐานของการเจริญปัญญาที่จะให้ปัญญาเห็นความจริงของรูปนามก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏขึ้นได้แต่ถ้าอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นมันไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปนามได้เพราะมันแนบแน่นซะแล้วมันจึงไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่คณิกสมาธิเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปของนามอันนี้คือความแตกต่างที่ทำไมต้องให้กำหนดพองยุบเพราะว่าเป็นเทคนิควิธีการที่ไม่ให้จมแช่อยู่กับอารมณ์หลักเมื่ออารมณ์แทรกปรากฏขึ้นความคิดปรากฏขึ้นความฟุ้งปรากฏขึ้นก็ต้องกำหนดเสียงได้ยินเสียงปรากฏขึ้นก็ต้องกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตเราไปรับรู้ก็ต้องกำหนดตามอาการโดยที่ใช้คำกำหนดให้ตรงกับสภาวะของอารมณ์ที่ปรากฏทิ้งสมมุติที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาเอ่ยเป็นคำพูดในใจอย่างเช่นปวดขาเราเอาแค่อาการปวดส่วนขาหรือแขนหรือส่วนไหนที่เราเรียกตามภาษาสมมุติอันนั้นไม่ต้องเอามาไม่ต้องว่า
เอาแค่อาการที่มันปวดแล้วก็ใส่คำว่าหนอเข้าไปเพื่อให้มันกระชับเพื่อรั้งสติให้มันทันอาการถ้าเราว่าปวดเฉยๆมันสติมันไม่มีกำลังมันต้องใส่หนอเข้าไปสติมันถึงจะมีกำลังปวดหนอปวดหนอปวดหนอไม่ต้องบอกก็ปวดขาหนอปวดแขนหนอไม่ต้องเอาขาเอาแขนมาเพราะว่าถ้าเราไปว่าขาว่าแขนจิตของเรามันก็จะไปอยู่ที่สมมุติมันจะไม่ละความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขามันจะไม่ละสมมุติเมื่อเราว่าสมมุติอยู่มันก็จะเป็นแขนเราขาเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราว่าปวดหนอปวดหนอเฉยๆมันก็จะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีใครปวดมันเป็นแค่อาการปวดเท่านั้นปวดหนอไม่ใช่คนปวดไม่ใช่เราปวดเป็นแค่สภาวะอาการที่มันเป็นการบีบคั้นของรูปแล้วก็นามคือจิตเนี่ยเข้าไปยึดเอารูปนั้นว่าเป็นอาการเจ็บอาการปวดอาการบีบคั้นต่างๆฉะนั้นให้ว่าแต่สภาวะอาการที่มันปรากฏไม่ว่าจะเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นคันเป็นอึดอัดหรือว่าเป็นความเบาความสบายปรากฏขึ้นก็ล้วนแต่เป็นเวทนาทั้งนั้นเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์หรือว่าการรู้อารมณ์ที่มันสบายไม่สบายหรือว่าเฉยๆก็เป็นเวทนาเนี่ยก็เป็นฐานหนึ่งเวทนาจิตก็เป็นฐานหนึ่งความคิดความฟุ้งจิตสงบจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นสมาธิจิตเป็นมรรคตะไม่เป็นมรรคตะอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นฐานใหญ่อีกฐานหนึ่งที่บางคนก็ชอบบ่นหรือว่าชอบคิดสรุปเอาว่าไม่ดีเลยมาปฏิบัติแล้วฟุ้งมีแต่ฟุ้งไม่ดีเลยไม่เป็นสมาธิไม่สงบมาปฏิบัติตั้ง3วันแล้วจิตก็ยังไม่สงบเลยไม่ได้อะไรเลยบางคนไปส่งอารมณ์ก็บอกไม่ได้อะไรเลยมาปฏิบัติมีแต่ฟุ้งอย่างเดียวไอ้คนที่ไม่ฟุ้งแสดงว่าคนนั้นไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้ถ้าคนไม่ฟุ้งแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติก็ได้เพราะมันสงบแล้วไอ้ที่มาปฏิบัตินี่ก็คือเพราะมันฟุ้งนี่แหละจึงต้องมาปฏิบัติคนที่ไม่รู้จักใจเจ้าของไม่รู้จักความฟุ้งของเจ้าของคนนั้นก็จะเป็นยังไงเดินพูดคนเดียวคุยคนเดียวต้องไปใช้ยาระงับแล้วอันนั้นคือคนที่ไม่รู้จักเจ้าของเลยไม่รู้จักใจเจ้าของฟุ้งจนเรียกว่าไม่สามารถที่จะระงับใจได้
ขาก็เลยเรียกว่าคนบ้าคนบ้าเพราะว่าจิตมันฟุ้งแล้วมันไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งได้แต่คนปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีคิดมีฟุ้งอยู่แล้วที่เรามาปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งแต่ว่าเรามาปฏิบัติเพื่อให้รู้จักใจเจ้าของไอ้คนที่ไม่รู้จักใจเจ้าของก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละว่ามันไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งได้เพราะไม่รู้จักใจเจ้าของเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้ใจเจ้าของจิตของเราธรรมชาติของจิตมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก่อนที่เราไม่มาปฏิบัติมันฟุ้งเราก็ไม่เคยสนใจไม่เคยตามดูมันเวลามันปุ้งเราก็หาอะไรอย่างอื่นมาทำให้มันเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ฟุ้งก็เปลี่ยนไปใส่ใจในเรื่องอื่นอย่างนี้หรืออย่างชาวโลกทั่วไปก็ถ้ามันปุ้งคิดหนักๆคิดมากๆก็ไปหาเที่ยวดูภูเขาดูทะเลดูหมอกดูโน่นดูนี่มันก็หายฟุ้งพอกลับมาก็ฟุ้งใหม่อีกก็ไปใหม่อีกพอวันหยุดก็ไปวิ่งไปหาที่สวยๆงามๆเพื่อที่จะให้จิตมันหายฟุ้งหรือบางคนไม่ไปเที่ยวก็ไปโน่นแหละเอาน้ำเปลี่ยนนิสัยมาดื่มเข้าไปมันจะได้เปลี่ยนอารมณ์มันจะได้ไม่คิดถึงเรื่องปัญหาต่างๆทำให้หายฟุ้งพอหายเมามาแล้วก็คิดอย่างเก่าคิดมากก็เก่าอีกเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็คือไม่ได้รู้จักเจ้าของนั่นเองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ใจเจ้าของว่าใจของเราเนี่ยมันชอบคิดชอบฟุ้งเมื่อมันฟุ้งเกิดขึ้นเราก็กำหนดฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอก็คือกำหนดอาการที่มันฟุ้งนั่นแหละใส่คำว่าหนอเข้าไปไม่ต้องไปบอกว่าไม่ฟุ้งหนอไม่ฟุ้งหนอนะบางคนก็กำหนดอย่างนั้นจริงๆว่าไม่อยากให้มันฟุ้งพอมันฟุ้งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กำหนดไม่ฟุ้งหนอไม่ฟุ้งหนอมันจะฟุ้งอะไรนักหนาว่าด่าเจ้าของอีกบางทีก็ปอบเจ้าของนะโอ้ยลาเอ้ยมาปฏิบัติแล้วอย่าไปคิดร้ายกลายเป็นฟุ้งซ้อนฟุ้งไปอีกฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือให้ดูลงไปตรงๆกำหนดลงไปตรงๆเลยว่าฟุ้งก็คือฟุ้งเราจะไปบังคับไม่ให้มันฟุ้งก็ไม่ได้เวลาส่งอารมณ์เวลารายงานอารมณ์ก็ต้องรายงานตามความเป็นจริงนะเพราะว่าก็เจอบ่อยที่เวลาส่งอารมณ์แล้วบอกไม่ฟุ้งเลยมาปฏิบัติแล้วไม่ฟุ้งเลยไม่คิดอะไรเลยดีดีปฏิบัติดีดีไม่ฟุ้งไม่คิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าธรรมดาจิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เข้าฌานถ้าหากว่าคนได้ฌานอันนั้นไม่คิดไม่ฟุ้งเพราะว่ามันมีอารมณ์ฌานมีองค์ฌานอยู่มันทำให้ไม่ฟุ้งแต่ถ้าหากว่าเป็นจิตปกติธรรมดาใครที่บอกว่าไม่ฟุ้งแสดงว่าไม่รู้จักเจ้าของ
แล้วก็โกหกอาจารย์อีกบางคนก็ปฏิบัติไปตั้งนานหลายปีกลับมาขอโทษอาจารย์บอกโอ้ตอนนั้นมันไม่รู้จริงๆมันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็เลยส่งอารมณ์ไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจไม่ต้องพูดเพื่อเอาใจอาจารย์นะไปส่งอารมณ์ไม่ต้องเอาใจเจอสภาวะแบบใดกำหนดมาแบบใดให้รายงานตามที่เป็นจริงเลยว่ามันคิดมันปุ้งขึ้นมากำหนดยังไงกำหนดแบบขับไล่หรือว่าฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอทำไมมันไม่หายสักทีฟุ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอกำหนดแบบไล่หรือว่าหรือแบบบังคับหรือแบบดึงมันคิดไปถึงบ้านเอาดึงกลับมาใส่พองยุบเวลาเดินเดินอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแวบไปหาสวนยางอีกแล้วดึงกลับมาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอกำหนดแบบดึงหรือเปล่าถ้าหากว่ามันคิดไปถึงสวนยางกำหนดยังไงตาจักษิณมันไม่ได้คิดอยู่สวนยางแปลงนี้มันไปคิดถึงสวนยางแปลงโน้นกำหนดยังไงกำหนดที่ไหนหัวเราะกำหนดที่ความคิดมันจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่กำหนดที่ความคิดความคิดมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันปรุงแต่งเป็นความคิดขึ้นมาไม่ใช่ไปกำหนดที่หัวใจนะหัวใจก็คือหัวใจแต่ว่าความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดตัวความคิดที่มันปรุงแต่งคิดหนอคิดหนอไม่ต้องไปบอกว่าคิดถึงสวนยางหนอไม่ต้องไปสาธยายยาวเอาแค่2คำไม่เกิน3คำถ้ายาวกว่านั้นแล้วมันทำให้จิตมันปุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์การกำหนดก็คือการระลึกในอาการไม่ใช่การดึงไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การขับไล่เรามาปฏิบัติไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไม่กลัวแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันฟุ้งขึ้นมาเราก็กำหนดง่วงไม่กลัวแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันง่วงขึ้นมาก็กำหนดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องรายงานส่งอารมณ์ว่าไปเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การนั่งกำหนดยังไงเห็นพองยุบไหมเห็นชัดเจนไหมกำหนดไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปใจของเราเป็นยังไงมีอะไรแทรกเข้ามาบ้างในขณะกำหนดพองหนอยุบหนอไปมันมีอะไรแทรกเข้ามามีความคิดแทรกเข้ามามีความง่วงแทรกเข้ามามีความเจ็บปวดแทรกเข้ามามีเสียงแทรกเข้ามาเรากำหนดยังไงต้องรายงานไปด้วยอย่างได้ยินเสียงพอนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอไปได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาก็กำหนดได้ยินหนอแล้วก็คิดไปรู้สึกตัวขึ้นมาก็กำหนดคิดหนอพอมันหายคิดก็กลับมาที่พองหนอยุบหนอใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่าอาการไปอย่างเนี้ยหรือว่ามันพอได้ยินเสียงรถก็คิดไปถึงรถที่บ้านคิดไปเรื่องทำไร่ไถนาค้าขายอะไรไปยาวเลยรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึงเอาหมดชั่วโมงแล้วเดินคิดจนหมดชั่วโมงเลยขาก็ก้าวไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอใจก็คิดไปถึง
ถึงไหนตอนไหนเลยไปยันต่างประเทศโน่นก็มีก็ต้องรายงานส่งอารมณ์ไปว่าเรากำหนดอย่างไรในการนั่งในการเดินก็เหมือนกันเดินก็กำหนดยังไงขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเนี่ยระยะที่หนึ่งกำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินกี่ระยะถ้าเดินระยะที่สองก็ยกหนอเหยียบหนอเดินถึงระยะที่สามก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอให้ว่าให้ฟังด้วยให้ว่าอย่างนี้ให้ฟังนะโยคีใหม่ต้องว่าอย่างนี้นะไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกเพราะว่าเจอมาทุกคอร์สส่งอารมณ์บอกถามระยะที่สามกำหนดยังไงบอกโยกย่างเหยียบหนอโยกย่างเหยียบหนอทำไมหนอมันมีแค่หนอเดียวใช่ไหมยายมันต้องมีสามหนอสิสามระยะก็ต้องมีสามหนอถ้าสองระยะก็มีสองหนอยกหนอเหยียบหนอบางคนก็บอกถกหนอมีสารพัดคำที่จะว่านะบางทีก็ไม่ว่าเหยียบว่าอะไรยกหนอย่างหนอแล้วว่าอะไรนึกไม่ออกแหละมันจะมีแปลกๆมาเรื่อยอ่ะทั้งที่อาจารย์ธรรมโอรีก็มาพาเดินทุกบัลลังก์นะแต่ก็จะมีอะไรแปลกๆมาอยู่ว่ากำหนดยังไงภาษาพื้นบ้านก็มันก็ได้อยู่ถ้าเราเห็นอาการถกหนอนี่มันนึกถึงถกผ้าถุงยังไงถกขากางเกงอย่างถกนี่แสดงว่ายกขึ้นใช่ไหมถ้าเรากำหนดแล้วมันเห็นอาการใส่ใจในอาการได้มันก็ไม่ผิดอ่ะเพียงแต่ว่าคำว่าหนออย่าไปประหยัดมันถ้าสองหนอก็แสดงว่าสองอาการสองจังหวะถ้าสามหนอก็สามอาการไม่ต้องไปประหยัดว่ายกย่างเหยียบหนอมันประหยัดเกินมันจะไม่ได้สามอาการเนี่ยต้องว่าให้ฟังด้วยว่ากำหนดยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายว่าไปแล้วจะว่าไม่ถูกว่าไม่เป็นหรือว่าเราจะทำลักษณะมือให้ดูก็ได้ว่าขวาย่างหนออย่างเนี้ยถ้าเราไปว่าขวาย่างหนอแสดงว่าไม่ถูกแล้วใช่ไหมเวลายกก็ยกหนอย่างหนอเหยียบหนออย่างเนี้ยถ้าทำมือให้ดูก็แสดงว่ากำหนดได้ปัจจุบันของขณะยกขณะย่างขณะเหยียบอย่างนี้ก็เป็นการรายงานการปฏิบัติวิปัสสนาจารย์ก็จะได้รู้ว่าผู้ปฏิบัติเข้าใจแค่ไหนเมื่อเดินไปแล้วมีอารมณ์อะไรแทรกในขณะเดินมีเสียงมีความคิดมีความง่วงหรือเปล่าไม่ต้องรอให้ถามเพราะว่าสอบอารมณ์วิปัสสนาจารย์ก็ขี้เกียจถามเหมือนกันบางคนก็เมื่อโยมขี้เกียจเล่าวิปัสสนาจารย์ก็ขี้เกียจถามเหมือนกันมันหลายคนต่อหลายคนก็ต้องเล่าให้กระชับนะไม่ต้องเล่าเยื่อเยอะจนเกินไปบางคนก็อัดอั้นตันใจมา3วันแล้วขอระบายซะหน่อยเถอะบางทีก็ขอย้อนหลังด้วยนะขอย้อนหลังขอ
เล่าอดีตว่าแต่ก่อนเคยปฏิบัติยังไงยังไงบางคนเล่าแม้กระทั่งความฝันหน่อยขอเล่าหน่อยเถอะอยากเล่าให้อาจารย์ฟังความฝันจะเจอทุกคอร์สนี่จะต้องมีอะไรแปลกๆมาด้วยเอาแค่เพียงถ้าส่งอารมณ์ครั้งแรกเนี่ยเราก็เล่าส่งเฉพาะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงส่งอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไปเอาล่วงหน้าก่อนนั้นความปงความฝันอะไรก็ไม่ต้องเอามาเล่าจะฝันพิสดารขนาดไหนก็ไม่ได้อัศจรรย์ใจด้วยหรอกเอาแค่ตื่นอยู่นี่มันก็สารพัดเรื่องที่จะมีมาแล้วถ้าไปเอาความฝันมาอีกก็ไม่ต้องตื่นกันพอดีก็ประมาณนี้นะก็คือการเดินการนั่งแล้วก็อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยกำหนดได้ไหมนะสำหรับโยคีเก่านี่ต้องรายงานได้แล้วอิริยาบถย่อยการกราบเป็นยังไงบางคนบอกแม่กราบแล้วมันมีแหงดีเหลือเกินเดินเมื่อยพอได้กราบลงเนี่ยโอ้โหมันเส้นมันยืดออกเหมือนกับได้ออกกำลังกายนะทำให้รู้สึกมันผ่อนคลายมันสบายเนื้อสบายตัวขึ้นอันนี้ก็การกราบก็เป็นอิริยาบถย่อยนะกราบการเคลื่อนการยกเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงจิตมันอยู่กับอาการได้ดีไหมการเดินไปที่พักการไปตักอาหารทานอาหารนะกำหนดทานได้ไหมก็เห็นโยคีหลายคนก็ทานข้าวได้ช้าดีนะก็คือเห็นใช้เวลาเยอะเกือบเที่ยงตั้งแต่10:30เป็นต้นไปเพราะว่าการทานอาหารก็ให้เวลา1:30ถ้าเกินเที่ยงไปแล้วก็คงไม่มีใครนั่งเกินเที่ยงไปอ่ะนะแค่1:30นี่ก็เพียงพอแล้วล่ะเว้นไว้แต่จะนั่งอมข้าวอยู่อย่างเดียวไม่ยอมเคี้ยวหรือว่านั่งหลับ นั่งกินข้าวหลับนี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะ เคยเห็นแต่กราบสติปัฏฐานแล้วหลับนี่แหละอาตมาไปปฏิบัติอยู่พม่า7 เดือนพระองค์หนึ่งแกกราบตั้งแต่5:00เข้าไปฉันข้าวกลับมาแล้วเจ้าของเพิ่งตื่นเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่นะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่ว่าไปปฏิบัติด้วยกันก็มันก็มีอะไรให้เป็นเรื่องเล่ากราบลงไปแล้วหลับเลยตื่นขึ้นมาทีนึงเข้าไปฉันข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะก็คงไม่มีใครกราบยาวขนาดนั้นนะเอาแค่กราบสัก15 นาที 10 นาที 15 นาทีกำลังดีหรือใครจะกราบถึง1/2 ชั่วโมงก็ไม่ว่ากันอันนี้ก็รายงานส่งอารมณ์ก็คือเล่าที่เราปฏิบัตินี่แหละว่าเราปฏิบัติแล้วกำหนดยังไงกำหนดแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงใจของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนท้ายก็ถ้ามีปัญหาอะไรเราค่อยถามตอนท้ายไม่ต้องพอเริ่มต้นไปก็ยังไม่ทันอ้าปากเลยขอถามก่อนแล้วเอาส่งอารมณ์ซะก่อนแล้วค่อยถามตอนท้ายนะเวลาของ
การบรรยายก็หมดละก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ